ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาดำเนินรายการที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเมื่อวานไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยความที่ว่าไปแบบฉุกเฉินนิดนึงนะเพื่อนนิสิตโทรมาแจ้งว่าจริงๆก็มีงานตลอดอะค่ะที่มหาวิทยาลัยแต่บางงานก็ขอตัวบอกว่าขอตัวมันติดงานทางวัดปกติมันต้องใช้การตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะซ้อนกันไปหมดอะค่ะทุกวันมันจะมีเรื่องนั้นซ้อนเรื่องนี้นี่ซ้อนเรื่องนั้นเราก็ต้องมาเลือกว่าเรื่องไหนที่มันจำเป็นที่สุดด่วนที่สุดมีคนต้องการที่สุดเสียหายน้อยที่สุดเราก็จะเลือกเรื่องนั้นเป็นอันดับที่หนึ่งอย่างเช่นคอร์สอย่างเงี้ยค่ะคอร์สที่ผ่านมาคอร์สเข้ม3เดือนเอ๊ะ7วันพอดีหลวงตาอำนาจมรณภาพคอร์สสำคัญไหมก็สำคัญแต่คอร์สมันยังอยู่ต่อไปได้อีกหลายวันในส่วนของปิดวันที่7ก็บริหารจัดการแล้วว่าวันที่7เนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายก็คงไม่มีอะไรเยอะแล้วไม่ได้สอบประลมแต่ถ้าแลกกันระหว่างการเดินทางไปที่จังหวัดเลยไปวัดป่าจริยธรรมเนี่ยมันคุ้มค่ากับความรู้สึกอะค่ะมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทำก็เลยเลือกมันต้องมีการเลือกอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาว่าเราจะเลือกเอาอะไรถามว่าข้อสำคัญไหมก็สำคัญแต่เราก็ยังกลับมาแล้วเราก็ยังสอนได้แต่งานศพเนี่ยหรืองานให้กำลังใจกันเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะคืนกลับมาให้กำลังใจหรือแสดงความเห็นใจกันเข้าใจกันมันต้องใช้เวลาพวกเนี้ยมันต้องเวลาที่เหมาะสมอะค่ะญาติธรรมดังนั้นก็จึงเลือกที่จะไปก็ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านก็จะมีความให้ความสำคัญเพราะว่าท่านเป็นพระนะท่านก็ให้ความสำคัญกับคอร์สอย่างนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นคอร์สเข้มตอนที่อยู่ที่วัดไร่ตะวันรุ่งขนาดเขาส่งรูปมาเนี่ยโยมแม่ท่านเนี่ยกระดูกออกมาเลยนะคะจากขาเลยเข้าโรงพยาบาลท่านก็บอกว่ายังคอร์สอยู่ก็อยากจะทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญอันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งเราจะเห็นว่าพระเวสสันดรเองเนี่ยท่านหวังที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระเวสสันดรก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นพระพุทธเจ้าเราต้องให้เกียรติการตัดสินใจของทุกคนค่ะเราจะมาบอกว่าของเราดีกว่าหรือของเราพิเศษกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แต่ว่าเราต้องให้เกียรติการตัดสินใจของทุกคนอย่างพระเวสสันดรน่ะพระเวสสันดรมีจุดหมายนะพระเวสสันดรเนี่ยมีจุดหมายคือต้องการที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสละช้างคู่บ้านคู่เมืองสละพระนางมัตสีสละกัณหาชาลีซึ่งเป็นลูกพ่อโอรสพระธิดาสวัสดีค่ะอาจารย์ชลิตขอบคุณมากค่ะเนี่ยพระท่านผอ.เข้ามาเองผอ.สถานีวิทยุนะคะถ้าเรามองแบบ family แบบครอบครัวแบบครอบครัวอบอุ่นคนที่ครอบครัวอบอุ่นเนี่ยก็จะมองพระเวสสันดรใจร้ายโอ๊ยพระเวสสันดรใจร้ายจังเลยทำไมถึงไม่รักลูกรักภรรยาทั้งที่ลูกก็ดีภรรยาก็ดี
พระเวสสันดรไม่อบอุ่นเพราะว่าเราเอาความคิดของเราเนี่ยเป็นหลักแล้วเราก็ไม่เคารพในความคิดของคนอื่นเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจทำเนี่ยมันคืออะไรแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเราเนี่ยคิดว่าอย่างเงี้ยมันดีเราก็เลยเอาความคิดของเราที่มันดีนี่แหละไปตัดสินคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรมีความปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยการสละพระนางมัตสีเนี่ยหรือการสละพระโอรสพระธิดาเนี่ยมันเป็นวิถีของโพธิสัตว์มันยิ่งใหญ่แต่คนที่รักครอบครัวคนที่ยังอยู่ในกามก็มองว่ามันเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะว่าคุณมองไม่ถึงการสร้างบารมีระดับโพธิสัตว์แต่เอาตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งซึ่งคนที่เป็นลักษณะแบบนี้เยอะมากสวัสดีค่ะคุณตุ้ยคนที่มีลักษณะแบบนี้จะเยอะค่ะก็จะไม่ให้การเคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นทีนี้การอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดหมายที่แตกต่างกันการเคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดจากันด้วยดีแต่ถ้าเราไม่เคารพในการตัดสินใจของคนอื่นเนี่ยเราจะนินทากันค่ะเราจะดูถูกความคิดของคนอื่นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วเราก็จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างหลายๆคนที่ขาดความรู้อะไม่เคยศึกษาด้านปริยัติไม่เคยศึกษาด้านปฏิบัติไม่เคยเห็นผลของการปฏิบัติแล้วก็มาพูดวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของการปฏิบัติมันทำให้คนที่เขาเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเขาดูออกเลยว่าเราอยู่ฐานชีวิตแบบไหนทุกอย่างที่มันแสดงออกเนี่ยมันคือบทเฉลยตัวเองทั้งหมดอยู่แล้วถึงจะไม่มีใครพูดถึงว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรแต่การที่มันแสดงออกมานะคะมันเฉลยตัวเองทั้งหมดอยู่แล้วการกระทำของเราในทุกๆเรื่องอะค่ะมันกำลังเฉลยตัวมันเองอยู่การที่เราพูดอะไรออกไปที่มันไม่รู้ มันก็แสดงถึงภูมิของเราอยู่เหมือนกันเป็นแบบนั้นนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้ก็พอดีว่าก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็มีหลายๆเรื่องเข้ามาก็เป็นเรื่องราวของการดำเนินชีวิตที่อาจจะมีความทุกข์ก็ขออนุญาตนำมาเป็นตัวอย่างแต่อาจจะไม่ได้พูดถึงว่าเป็นใครเป็นอะไรยังไงทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปค่ะทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับใครก็แล้วแต่ธรรมะเนี่ยมันจะเกิดอย่างที่ได้พูดไปไม่ใช่เอาใครมานินทาหรือเอาใครมาว่าแต่เอาเรื่องที่เจอนั่นแหละค่ะเพราะทุกครั้งเนี่ยพอมันเจอปุ๊บเนี่ยตามันกระทบรูปหูมันกระทบเสียงเนี่ยไอ้ตัวหลักธรรมที่เราศึกษามามันเกิดขึ้นมาค่ะมันเป็นองค์ความรู้ซึ่งมันสามารถที่จะนำมาถ่ายทอดได้ก็รู้จักกับยติธรรมอยู่ท่านหนึ่งท่านก็พูดโทษถึงตัวเองโทษตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยที่ชีวิตเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาตลอดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่ขาดความรักขาดความรักจึงทำให้ชีวิตเนี่ยมีปัญหาพอมีครอบครัวหรือมีแฟนก็กลัวแฟนจะไม่รักก็เลยหาเงินที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้เพราะว่าเกิดมาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันเกิดมาจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างก็เลยให้สติเรื่องนี้ความจริงเนี่ยฟังมานานค่ะไม่ใช่เฉพาะญาติธรรมท่านนี้นะคะฟังมานานเกิดมาจากครอบครัวแตกแยกครอบครัวไม่มีความสุขก็เลยมีปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาปัญหาไปทิ้งไว้ที่คนอื่นมากกว่าก็เลยถามกลับว่าสำหรับหลายๆท่านที่มีปัญหาเดียวกันก็เลยถามกลับว่าคิดว่าตอนที่พ่อกับแม่แยกทางกันเนี่ยมีความสุขไหมเราเองเนี่ยสวัสดีค่ะคุณวันชัย
เราเองเนี่ยก็เคยมีคบมีเคยมีแฟนมาตอนที่เราเลิกกับแฟนเนี่ยเรามีความสุขไหมตอนที่เลิกกับแฟนมันไม่มีใครมีความสุขหรอกแล้วทีนี้เราบอกว่าพ่อกับแม่แยกทางกันยายกับย่าก็เลยบอกว่าไม่มีใครรักเราหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยถามว่าในฐานะที่เราเป็นแม่ของผู้หญิงเราก็รักลูกเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเนี่ยถูกใครทิ้งในฐานะที่เราเป็นแม่ของผู้ชายเมื่อลูกเราเสียใจจากการแตกแยกครอบครัวก็ต้องเป็นห่วงลูกถามว่าทั้งพ่อแม่ทั้งปู่ย่าทั้งตายายเนี่ยมีใครบ้างที่เขามีความสุขอยู่ทุกคนกำลังมีความทุกข์เราจะไปเรียกร้องความรักอะไรจากเขาเขาเองเขาก็ยังทุกข์เลยถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์โตแล้วเนี่ยอาจารย์จะรีบสร้างความรักทดแทนให้กับเขามากกว่าที่จะเป็นคนที่มาเรียกร้องความรักไม่มีใครเติมเต็มให้กับครอบครัวเราได้เนี่ยแล้วทีนี้เราไปมีแฟนเราก็ไปทุ่มเทความรักให้กับแฟนหาเงินหาทองมาสารพัดให้เขารักเราแล้วเราก็มาเสียใจเรื่องของแฟนทั้งที่คนที่ขณะมีความทุกข์อยู่เนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งยายทั้งตาเนี่ยทุกคนก็ช้ำใจกับการแตกแยกครั้งนั้นเขายังเลี้ยงเรามาได้ทั้งที่เขาก็หาความสุขไม่ได้อย่างเราเนี่ยถ้าเราทำอะไรที่มันไม่มีความสุขเนี่ยเราก็ไม่อยากทำอยู่แล้วแต่เขาก็ทำได้ทั้งที่มันทุกข์อยู่แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยทำไมเราไปเรียกร้องหาความรักจากคนอื่นทั้งที่คนที่กำลังขาดอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายต่างๆเนี่ยถ้าเขาเกลียดเราเนี่ยเขาจะให้เรากินเขาจะให้เราโตมาทุกวันนี้เหรอเราไปเอาคำพูดอย่างเดียวเราไม่เอาสิ่งที่เราได้รับมาตัดสินสิ่งที่เราได้รับอ่ะการเติบโตการศึกษาหลายๆอย่างที่เราได้มาจากครอบครัวนั่นล่ะค่ะคือความรักต้องสรุปให้เป็นเราก็มานั่งหวังว่าทำไมไม่พูดกับเราดีๆทำไมไม่คุยกับเราดีๆเรานั่งแบมือขอความรักเราแบมือขอความรักทั้งที่เราก็โตแล้วแต่พอเรามีปัญหาเราก็โทษครอบครัวว่าครอบครัวไม่ดีอย่างนั้นครอบครัวไม่ดีอย่างนี้แล้วเรามาอยู่ตรงเนี้ยมานั่งอยู่ตรงเนี้ยเพราะใครก็เพราะครอบครัวเรานั่นแหละและไอ้ที่เรามีเงินไปเลี้ยงคนอื่นก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาอะซัพพอร์ตเรามาดีไงเราจึงมีเงินไปเลี้ยงไปนั่งกับคนอื่นเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเรากลับไปที่ครอบครัวว่าครอบครัวไม่ดีเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นอยู่เรื่องนึงนึกถึงสมัยตอนตัวเองเป็นเด็กๆที่เคยเล่าเรื่องนี้บ่อยๆอะค่ะว่ามันเป็นเรื่องของมุมแมลงที่มันเหวี่ยงออกไปออกจากตัวกรรมมันก็จะเป็นแบบนั้นคนที่เขาทุกข์เขาลำบากเขาครอบครัวแตกแยกเราเกิดมาท่ามกลางปัญหาแบบนี้มันไม่ได้ว่าเราไม่เคยสร้างกรรมมาก่อนเราต้องเคยมีกรรมประเภทนี้มาก่อนเราจึงต้องได้เจอแต่ว่าพอเราให้ความรักให้ความเคารพกับคนที่เขาจริงๆแล้วคนที่เลี้ยงเรามาเนี่ยยิ่งไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เนี่ยเราต้องยิ่งเห็นพระคุณเลยนะอย่าไปทำให้เขาเสียใจเขาอุตส่าห์เลี้ยงเรามาอย่างปู่ย่าตายายเนี่ยเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาเนี่ยมันก็วิเศษมันก็มีบุญคุณกับพ่อแม่เรามหาศาลแล้วยังต้องมานั่งเลี้ยงเราอีกเนี่ยก็แสดงว่าท่านเนี่ยต้องรับภาระเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่เรากับบอกว่าเขาไม่รักเราเลยไปหาความรักนอกบ้าน
พอเราไปหาความรักนอกบ้านเนี่ยในหลักของกรรมเนี่ยมันจะไม่มีทางได้รับความรัก 100% เลยนะคะเราจะไม่มีทางได้รับความรักเพราะว่าเราเองเนี่ยเรายังไม่รักคนที่เขารักเราพ่อแม่รักเราผู้มีพระคุณรักเราแต่เรากลับเฉยชาเรากลับหาความสุขส่วนตัวไอ้ที่เราไปหาความรักนอกบ้านเนี่ยเขาเรียกหาความสุขส่วนตัวค่ะถ้าเป็นภาษาไทยเรากลับหาความสุขส่วนตัวแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ได้รับความรักความจริงแล้วเนี่ยเราได้รับความรักจนเต็มที่เราต่างหากที่ไม่รู้จักตอบแทนคุณของคนที่เรารักพอวันหนึ่งเนี่ยพอเรามีคู่เราจะไม่มีทางได้รับความรักเลยนี่คือวิบากกรรมวิบากกรรมของคนที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ให้ความรักกับคนที่มีพระคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปทุ่มเทข้างหน้าขนาดไหนก็แล้วแต่คุณจะไม่มีทางได้รับความรัก 100% นี่คือความน่ากลัวของกรรมถึงจะมีเงินเยอะขนาดไหนอ่ะเขาก็ไม่ได้รักตัวคุณค่ะเขารักเงินบางทีเนี่ยเราโฟกัสผิดที่เนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะเราโฟกัสไปกับเพื่อนฝูงเมื่อก่อนมันทำให้พลังงานเราเสียด้วยโชคดีที่มีบุญเก่าได้เจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งเคยไปเดินซื้อหนังสือที่ศูนย์จุฬากับอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านเป็นอดีตผอ.ของโรงเรียนดังในกรุงเทพเลยนะตัวเองก็บอกว่าหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาผู้เขียนบอกเนี่ยชอบผู้เขียนคนนี้มากเลยแต่ผอ.ท่านเนี้ยก็บอกว่าไม่ชอบสไตล์การเขียนดูแล้วมันยังไงก็ไม่รู้เราก็เลยบอกไม่รู้สิแต่ชีวิตตัวเองเนี่ยที่อ่านหนังสือเล่มของที่ท่านเขียนเนี่ยทุกเล่มเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจคำว่าเข้าใจเนี่ยไม่ใช่แค่เข้าใจแล้วเอามาคุยกันแต่มันเปลี่ยนความคิดเราเลยมันเปลี่ยนความคิดเลยอะตอนนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นคนที่เหมือนจะขาดความรักทั้งที่ได้ความรักเต็มที่จากพ่อแม่นั่นแหละแต่มันเหมือนกับได้แล้วมันไม่พอจะว่าขาดความรักก็ไม่ใช่มันเหมือนได้แล้วมันไม่พอพ่อแม่ก็รักนั่นแหละแต่ด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยน้องชายเองเนี่ยก็คิดไม่ถึงด้วยความที่อายุเนี่ยมันห่างกันแค่ปีเดียวปีครึ่งน้องกับเราเนี่ยห่างกันปีครึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยเหมือนแฝดขวบหนึ่งกับสองขวบอะลองนึกถึงสภาพนะคะเด็กอะเกิดมาเนี่ยขวบหนึ่งขวบครึ่งเพิ่งจะเริ่มเดินน้องก็เกิดมาแล้วทีนี้พอน้องตัวเล็กๆเกิดมาเนี่ยไอ้เด็กขวบครึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยแต่มันกับถูกวางไว้ข้างๆอยู่ตลอดเวลาโดยที่มันไม่ได้รับความอบอุ่นที่แท้จริงเหมือนกับลูกคนอื่นๆที่เขาได้ถ้ามองกันตามหลักความจริงมันไม่ได้ค่ะปกติเนี่ยลูกคนอื่นเนี่ยเขาก็จะถูกพ่อแม่เลี้ยงประคบประหงมตั้งแต่เล็กจน 3-4 ขวบ 5 ขวบนั่นแหละถึงจะมีน้องขึ้นมาถึงจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีน้องป่านนั้นตอนเล็กๆเขาก็ยังพูดกันว่าเราอิจฉาน้องเราเกิดมาได้ขวบหนึ่งเนี่ยน้องเกิดมาใหม่เนี่ยเรายังรู้สึกเราฟังตอนโตเรายังรู้สึกเสียใจเลยตอนนั้นนะคะตอนที่เรายังไม่ได้เข้าวัดมากๆเนี่ยเรายังรู้สึกเสียใจว่าเขาคิดไม่ได้นะว่าเด็กขวบหนึ่งเด็กขวบหนึ่งอะแต่ว่าต้องห่างออกจากอกแม่ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันมีน้องขึ้นมาเกิดขึ้นมาน้องก็กินนมแม่ด้วยติดอยู่อย่างนั้นอะเราเองความรู้สึกมันไม่ได้เหมือนเด็กทั่วไปละมีแม่ก็เหมือนไม่มีนะ
มันไม่เหมือนกับคนอื่นนะคนอื่นเนี่ยแม่ทิ้งไปแล้วก็แล้วเลยนะยายก็เลี้ยงไปยายก็ประคบประงมตาก็ประคบประงมย่าก็ประคบประงมมันก็ยังมีคนประคบประงมอยู่อะอารมณ์ของการถูกประคบประงมมันมีอยู่ค่ะแต่ตัวเองอะอยู่กับแม่ด้วยอยู่แต่เข้าใกล้ไม่ได้มันมีน้องอยู่อยู่แต่เข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่ามันมีอีกคนหนึ่งที่มันเล็กกว่าอยู่ถ้าคนไม่ได้เคยมีความรู้สึกอยู่แบบเนี้ยจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงถ้ายายเลี้ยงเราเลยมียายประคบประงมเราไงถ้ามีปู่เลี้ยงมีคนอื่นเลี้ยงเราเนี่ยไอ้นี่คนเลี้ยงคนเดียวกันค่ะแต่ว่าต้องไปใส่ใจกับอีกคนหนึ่งมากกว่าอยู่ตลอดเวลาจนถึงทุกวันเนี้ยเขายังใส่ใจกันอยู่สวัสดีค่ะคุณตั้มเขาก็ยังใส่ใจกันอยู่แต่ถามว่าเรามีปัญหาไหมไม่มีค่ะที่จะเล่าเนี่ยคือไม่มีปัญหาพอเราเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรามีปัญหาเรากลับมีความรู้สึกว่าเราต้องรักตัวเองในเมื่อเขาไม่รักเราเราก็รักตัวเราเองแบบนี้คืออาจจะเป็นความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะมันก็เลยไม่ทุกข์ไงไม่ไปนั่งโทษอุ้ยแม่รักน้องมากกว่าไม่มีเลยค่ะคำนี้ไม่มีเลยมีแต่น้องอ่ะไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่ามีแต่หาว่าพ่อกับแม่รักพี่สาวมากกว่าทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยู่กับแม่แบบประคบประงมเลยนะแต่น้องเนี่ยกับบอกว่าพ่อกับแม่รักพี่สาวมากกว่าทำไมถึงน้องรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าพ่อแม่เขาเห็นว่าเราเนี่ยมันขาดไงคะพ่อกับแม่เนี่ยเขาพยายามเติมเต็มให้กับเราด้วยความที่เราเนี่ยมันเข้าใกล้แม่ไม่ได้เขาก็พยายามที่จะเติมเต็มให้กับเราโดยสิ่งของโดยอะไรก็แล้วแต่ไอ้คนที่อยู่กับแม่แท้ๆเลยได้รับความอบอุ่นแท้ๆเนี่ยกับมองว่าพ่อแม่ให้ของใช้ให้นู่นให้นี่เนี่ยก็จะไม่ให้เราได้อีกนะคือความอบอุ่นก็ไม่ได้ไปละยังอุตส่าห์จะไม่ให้ได้อะไรของใช้ของอะไรก็จะไม่ให้ได้อีกมันคือมันจะไม่ให้ได้อะไรเลยไปคิดว่าพ่อแม่เนี่ยรักลูกรักพี่สาวมากกว่าจริงๆมันไม่ใช่เลยเขาเติมเต็มค่ะเขาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดเพราะเขารู้ว่าเราไม่ได้ค่ะเขาก็พยายามที่จะซื้อของให้อะไรให้เรารู้สึกได้ว่าเขารักมันต้องคิดได้เราก็เลยคิดที่จะรักตัวเองแทนพอเรารักตัวเองเป็นหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับที่เล่าให้ฟังในเคสเนี้ยพอเราโตขึ้นมาพอเราเริ่มโตขึ้นมาแม่ก็ให้เงินเยอะค่ะก็เริ่มเลี้ยงคนนั้นเลี้ยงคนนี้เป็นป๋าเลี้ยงคนนั้นเลี้ยงคนนี้เลี้ยงเพื่อนกะว่าจะให้เขารักเราพอไปอ่านหนังสือเล่มเนี้ยค่ะของดร.ชัยนพลมันสะท้อนเลยว่าเฮ้ยใจของเราเนี่ยที่มันวางเนี่ยมันวางผิดเงินเนี่ยมันซื้อคนไม่ได้นะหรือมันอาจจะเป็นที่รักมันก็เป็นที่รักในขณะที่ให้อ่ะค่ะหรือมันก็อาจจะเป็นที่รักของคนที่เขามีจิตใจดีๆที่เขามีความกตัญญูอะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็ซื้อคนไม่ได้ยิ่งเรามีพลังลบคำว่าพลังลบในที่นี้ก็คือเราไม่มีความรักในผู้มีพระคุณของเราพลังเนี้ยมันจะทำให้คนที่รับสิ่งของหรือรับความปรารถนาดีของเราเนี่ยมองไม่เห็นค่าเหมือนกับที่เรามองไม่เห็นค่าหรือเรามองไม่เห็นคุณค่าของคนที่เขาหวังดีกับเราที่มีพระคุณมันจะเป็นอารมณ์เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเอาดินไปถมกับทะเลความรักที่เรามอบให้กับคนที่เราคิดว่าเราจะต้องการความรักจากเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับดินที่ไปถมทะเลเขาจะไม่มีทางรักเราเหมือนกับที่ผู้มีพระคุณน่ะเขาให้เรามาตลอดชีวิตแต่เราไม่รู้จักนึกถึงบุญคุณของเขาเราต้องนึกถึงบุญคุณของคนที่เขาให้เราเป็นคนอื่นที่เราให้เนี่ยเข
ขาถึงจะนึกถึงบุญคุณของเราค่ะเป็นแบบนั้นต้องนึกเป็นเพียงแค่นึกเนี่ยจิตมันก็เป็นกุศลละแต่การที่เราไม่นึกเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปโทษด้วยซ้ำอย่างที่ได้พูดถึงเบื้องต้นมาเราไปโทษด้วยซ้ำว่าผู้มีพระคุณของเราเนี่ยไม่รักเราบางทีเนี่ยบางครั้งหลายคนเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันตัวเองเคยคุยกับคนอยู่คนหนึ่งก็เอาที่บ้านอะคือพูดแต่ว่าคนทั้งนั้นก็ไม่รักเราคนนี้ก็ไม่รักเราแล้วเรารักอยู่ฝ่ายเดียวมันกลายเป็นเรียกร้องความเห็นใจไม่รู้จักอยู่คนหนึ่งฟังแล้วเราก็เฮ้ยไม่ใช่มั้งเราอุตส่าห์แก้ตัวให้คนที่บ้านเขาแล้วนะเขาก็ยังยืนยันว่าบ้านเขาเป็นแบบนั้นจริงๆแบบเนี้ยคือบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องหาแบ็คกราวด์บางอย่างที่มันไม่เหมาะสมอะเอามาดันตัวเองขึ้นมาการที่เราจะเป็นคนที่ถูกรักถูกเห็นใจถูกสงสารเนี่ยเราต้องนึกถึงว่าคนที่เราพูดถึงอะมีพระคุณกับเราหรือเปล่าถ้าเขามีพระคุณกับเราเนี่ยเว้นวรรคเอาไว้ซะหน่อยก็ได้อย่าพูดถึงผู้มีพระคุณในทางที่เสียหายหรือคนอื่นมองท่านไม่ดีระวังเนื้อระวังตัวระวังปากนิดนึงพอเราไม่ระวังเนี่ยวิบากกรรมอันนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมุมแมลงที่มันจะกลับมาหาเรามุมแมลงอันเนี้ยมันก็จะตีกลับมาหาเราให้เราเนี่ยต้องรับผลของกรรมแล้วเราก็บอกว่าความรักของเราเราอุตส่าห์ทุ่มเทไปแล้วไม่เห็นได้อะไรก็เพราะว่าเราอะทำกรรมเอาไว้เพราะฉะนั้นพลังงานบวกความดีที่เป็นกุศลเนี่ยมันไม่มีถึงเราจะให้อะไรใครขนาดไหนถึงเราจะทุ่มเทใครขนาดไหนเนี่ยไอ้ความคิดของเราเนี่ยที่มันเคยมีต่อผู้มีพระคุณแบบไม่ดีไม่ดีอะมันก็จะได้รับการตอบแทนจากคนอื่นที่รับจากเราเช่นเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าวิบากกรรมไม่ได้ถึงบางทีเนี่ยเราอาจจะไปทำสมัยนี้มันมีสัญญกรรมเนาะหลายคนคิดว่าความสวยเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยรักเราง่ายแต่เราลองดูสิคะว่าความรักที่เราได้มาจากความสวยอะมันยั่งยืนไหมแล้วมันเป็นความรักแบบไหนเขารักเราที่เราเป็นคนดีเขารักเราที่เราสวยเขารักเราที่เป็นเราหรือเขารักเราที่เป็นอะไรครับนั้นเลยพูดมายาวเลยความจริงวันนี้จะพูดเรื่องมจร.นะคะเนี่ยพอดีว่าได้พูดคุยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักในครอบครัวกับญาติธรรมก็เลยเอามาพูดต่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่มันต้องใช้ความเด็ดขาดของหัวใจอะค่ะในการแก้ไขปัญหาหรือตัดสินบางสิ่งบางอย่างบางทีเนี่ยการที่เราอ่อนแอแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเดินต่อข้างหน้าไม่ได้อย่างความผิดพลาดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเจอมาเยอะค่ะจริงๆตัวเองก็เจอมาเยอะสำหรับคนที่มีปัญหาเข้ามาคุยบางครั้งเนี่ยคนที่มีหนี้มากๆหนี้สินมากๆเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาจะมีเครดิตคนไม่มีเครดิตสร้างหนี้ไม่ได้จะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถืออันนี้แหละค่ะคือบุญเก่าของเขาเลยถ้าเขาเอาบุญเก่าเนี่ยมาใช้ในทางที่ถูกเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาบุญเก่ามาใช้ในทางที่ผิดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้อะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็เลยจุดอับพอถึงจุดอับแล้วเนี่ยซึ่งตัวเองก็มีคนในครอบครัวเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมาถึงจุดอับค่ะมันได้โอกาสแล้วได้โอกาสอีกทั้งที่เรามีบุญนะมีคนมาตามช่วยเหลือมีคนมาตามซัพพอร์ตให้กับเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่เราเองเนี่ย
กับมองเห็นคุณค่าของคนที่เขาช่วยเหลือเราให้รอดไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้บางทีเนี่ยเราต้องเลือกที่จะเสียสละตัวเองบ้างเสียสละความสุขส่วนตัวของตัวเองบ้างเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นหรืออย่างน้อยๆเนี่ยปัญหามันก็ลดลงไม่ใช่ว่าห่วงแต่ความสุขของตัวเองอะค่ะเป็นแบบนั้นมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปอะค่ะว่าเพิ่งพูดคุยกันมาเรื่องของปัญหาแบบนี้ซึ่งมันก็แก้ยากเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ยังมีตัวเองซ่อนอยู่เมื่อเช้าเมื่อคืนพูดถึงเรื่องของอนุสัยกิเลสซึ่งจริงๆแล้วอนุสัยกิเลสเนี่ยไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่เพราะว่ามันอธิบายยากอนุสัยกิเลสมันเป็นกิเลสที่มันนอนเนื่องถ้าเปรียบเสมือนกับน้ำน้ำที่มันขุ่นๆนะคะน้ำที่มันขุ่นๆเนี่ยพอเราเอาสันส้มเนี่ยไปแกว่งที่น้ำน้ำมันจะตกตะกอนลงมาน้ำจะตกตะกอนลงมาอนุสัยกิเลสเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับน้ำที่ตกตะกอนคือฝุ่นที่ตกตะกอนน้ำที่ขุ่นเนี่ยเปรียบเสมือนกับนิวรณ์ที่อยู่ในจิตพูดเอาเข้าใจง่ายขึ้นไหมคะน้ำที่มันขุ่นเนี่ยเห็นแล้วตักน้ำคลองขึ้นมาเนี่ยตักไว้ในถังเนี่ยน้ำมันจะขุ่นอยู่ไอตอนที่น้ำมันขุ่นอยู่นะเขาเรียกว่าจิตมันมีนิวรณ์มันเศร้าหมองมันไม่ใสแต่พอเราเอาสันส้มเนี่ยไปแกว่งน้ำเนี่ยแล้วตะกอนเนี่ยมันตกลงไปที่ก้นเนี่ยอันนั้นแหละค่ะเรียกว่าอนุสัยเนี่ยมันมีตั้งแต่ต้องขอเดี๋ยวไล่ดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างกามราคะอนุสัยปฏิฆานุสัยแล้วก็ทิฏฐิ3และ4วิจิกิจฉา5มานะ6อวิชชาแล้วหายไปไหน1อันนะคะมันมีทั้งหมดอยู่7ตัวไอ้ตัวอนุสัยเนี่ยมันอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรมากระทบคำว่ากระทบเนี่ยคือตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสถ้ามันไม่มีอะไรถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่มากระทบสวัสดีค่ะคุณครูเมียวนะคะมันก็จะอยู่ในใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่บอกกับตัวเองว่าฉันน่ะไม่มีกิเลสแล้วว่าฉันไม่เห็นจะโกรธใครฉันอยู่ฉันสบายๆอะไรเงี้ยจนวันนึงมีเรื่องราวที่ตัวเองเนี่ยไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาแล้วถึงจะโกรธคืออนุสัยเนี่ยที่มันเป็นกิเลสเนี่ยมันมีน้อยบารมีเก่าบุญเก่าเนี่ยมันมีมากมันก็ทำให้พฤติกรรมในการแสดงออกของเราเนี่ยมันจึงออกมาในรูปแบบของคนดีควบคุมกิเลสได้ทันอารมณ์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขาดสติแล้วก็ปล่อยให้มันโตไอ้เจ้าตัวอนุสัยเนี่ยมันสามารถเติบโตได้อยู่ตลอดเวลามันสามารถโตเป็นนิวรณ์บ่อยๆเช่นเราเป็นคนมักโกรธเราปกติเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบโกรธบ่อยๆแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไปกระทบอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบอะค่ะกระทบแล้วกระทบอีกกระทบแล้วกระทบอีกกระทบแล้วกระทบอีกอยู่บ่อยๆพอกระทบบ่อยๆมันก็โกรธขึ้นบ่อยๆเข้าจนจิตของเราเนี่ยมันขุ่นเหมือนคนที่มีความเครียดอยู่ตลอดเวลาคนที่มีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
มันก็คือคนที่มีนิวรณ์หรือพยาบาทอยู่ในใจเศร้าหมองเขาเรียกว่าอุปกิเลสมันมีความพยาบาทมันมีความเครียดเกิดขึ้นที่ใจแต่ทีนี้เนี่ยถ้าความพยาบาทเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันมีฐานละเขาเรียกว่าฐานของความพยาบาทเกิดขึ้นที่ใจแล้วมันถูกการกระทบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันโตขึ้นมันจะล้นพอมันล้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมแล้วค่ะมันจะกลายเป็นคำพูดที่ก้าวร้าวสายตาที่มันก้าวร้าวการกระทำที่ก้าวร้าวต่อจนถึงผิดศีลทำร้ายร่างกายคนอื่นมันก็เกิดขึ้นจากอนุสัยที่มันกลายมาเป็นนิวรณ์เนี่ยแหละไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยมันคืออนุสัยที่มันมีกำลังมากขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นแค่อนุสัยเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรามีอนุสัยอยู่ความโกรธเราก็มีความโลภความหลงทุกอย่างเรามีหมดเลยแต่ว่าพอตาเราไปกระทบกับรูปอนุสัยมันก็ลอยตัวขึ้นมาเหมือนกับน้ำขุ่นน้ำที่มันตกตะกอนอยู่แล้วมันกระปุ้นไอ้ตัวฝุ่นน่ะมันขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเรากวนไม่แรงไอ้เจ้าตัวกระปุ้นน่ะนะหรือฝุ่นที่มันอยู่ใต้ผิวใต้น้ำเนี่ยที่พื้นภาชนะเนี่ยมันก็จะลงค่อยๆลงไปเรากระตุ้นมันเบาๆค่ะมันก็จะขึ้นมาเบาๆแล้วมันก็ลงไปใหม่มันก็ลงไปใหม่เหมือนกับจิตของคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังมีอนุสัยอยู่เรายังมีกิเลสอยู่เราเป็นปุถุชนเนี่ยแหละไอ้ตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยกิเลสมันก็ลงทันทีมันก็จึงไม่กลายเป็นนิวรณ์ที่มันคาใจเป็นความโกรธเป็นความติดใจกามเป็นความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอะไรต่างๆที่มันมีกำลังมากๆอ่ะเป็นนิวรณ์แล้วเนี่ยนิวรณ์มันคือลักษณะของกิเลสที่มีกำลังแล้วแต่มันก็ยังมากสู้กับการที่มันดันตัวเองออกมาเป็นคำพูดมันดันออกมาเป็นพฤติกรรมอันนั้นคือแรงสุดแหละกลายเป็นการสร้างกรรมทางกายกรรมกับวจีกรรมเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือการแก้ไขในระดับของจิตทำให้เรามีสติเห็นในขณะที่เจ้าตัวอนุสัยเนี่ยมันลอยตัวขึ้นมาเป็นนิวรณ์แต่ปกติเนี่ยเราไม่คุ้นเคยอะค่ะชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่กับนิวรณ์จนชินพอนิวรณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะไหลไปตามอำนาจของนิวรณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจที่เราพูดกันเสมอๆว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นพฤติกรรมตามที่จิตมันเป็นอะฉันเป็นคนอิสระมีอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใครมีได้ทุกคนนะคะอิสระแต่อิสระต้องมีปัญญาประกอบด้วยนะคะว่าอิสระนั้นน่ะมันไปก้าวก่ายมันไปเบียดเบียนทำให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนหรือเปล่าอย่าใช้อิสระผิดมันคือการล่วงเกินค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะการใช้อิสระผิดเนี่ยมันคือการเบียดเบียนผู้อื่นเราจะต้องใช้อิสระของเราอยู่ในขอบเขตของเราเพราะทุกวันนี้เราเองเนี่ยใช้อิสระของเราเนี่ยเกินเงินจะเป็นส่วนใหญ่ก้าวก่ายวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นซะจนบางทีเนี่ยเขาไม่ทำตามเราก็ว่าเขาอีกว่าเราหวังดีแล้วเขาไม่ฟังเราแทนที่จะรู้ตัวนะคือทุกครั้งที่เราไปหวังดีกับใครเนี่ยแล้วคนที่เขาได้รับความช่วยเหลือหรือเราต้องการช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาปฏิเสธมาเนี่ยเราต้องถอยแล้วค่ะแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกินละเหมือนกับ
การใช้ความเมตตากับการใช้ความกรุณาเมื่อใดเราควรใช้ความเมตตาตลอดเวลาความเมตตาแปลว่าความปรารถนาดีจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีความเมตตาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากมันปรารถนาดีกับทุกคนนะสวัสดีครับพี่ต๋อมมันปรารถนาดีกับทุกคนมันคือความเมตตาปรารถนาดีก็แปลว่าปรารถนาต้องเป็นปรารถนาที่ทำให้คนอื่นมีความสุขถ้าคนมีความทุกข์เพราะความปรารถนาของเราแสดงว่าปรารถนาไม่ดีแปลความหมายดีๆนะเพราะเราชอบปรารถนาแล้วคนอื่นเขาจะมีความทุกข์อันนั้นเขาเรียกว่าปรารถนาไม่ดีคำว่าปรารถนาดีก็คือว่าเขาเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยต้องมีความสุขจากความปรารถนานั้นของเราด้วยความสุขในที่นี้ไม่ใช่ความสุขทางกามคุณแต่คือความสุขทางด้านจิตใจที่มันอาจจะมีกิเลสน้อยลงมีกุศลเพิ่มขึ้นหรืออะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นความสุขที่มันไม่เกินขอบเขตอาจจะเป็นทางกามคุณก็ได้อยากให้เขากินอิ่มอยากให้เขานอนหลับแต่ในการกินอิ่มนอนหลับนั้นต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นต้องมีขอบเขตและความปรารถนาดีแล้วกรุณาล่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งนึกถึงคำนี้แล้วก็นึกถึงหลวงพ่ออำนาจหลวงพ่ออำนาจบอกกับท่านพระครูจริยสารธรรมโอวาทที่ให้ไว้กับลูกชายพระลูกชายก่อนที่จะมรณภาพบอกว่าให้ปกครองคนเนี่ยอย่างมีความเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาทีนี้คำว่ากรุณาเนี่ยตอนไหนหรือการปฏิบัติต่อความกรุณาเนี่ยคืออะไรการปฏิบัติต่อความกรุณาเนี่ยก็คือกรุณาเนี่ยเราต้องช่วยคนที่กำลังมีความทุกข์แล้วคนคนนั้นเนี่ยต้องการความช่วยเหลือด้วยนะเขาถึงจะใช้คำว่ากรุณาหรือเขาไม่ได้พูดอ่ะแต่เรารู้ได้เลยว่าเขาต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยได้คือบางคนเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดอะค่ะแต่เรารู้ได้ว่าเอ้ยเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเช่นคนกำลังแบกของหนักเนี่ยเราวิ่งไปช่วยไหมคะถ้าบอกไม่ต้องก็ปล่อยเขาได้เราพูดแล้วแล้วเราก็หวังดีไปแล้วเราได้บุญแล้วตรงกรุณาแต่ถ้าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเลยอย่างเช่นเราอาจจะเห็นเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราปรารถนาดีอย่างเงี้ยอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อันนี้ไม่เรียกว่ากรุณาเพราะกรุณาเนี่ยมันต้องช่วยคนที่กำลังเป็นทุกข์อย่างเช่นญาติธรรมเนี่ยกำลังปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยอย่างเช่นพี่หมออมพรพี่อรพินเนี่ยแกมาอยู่วัดแกก็เล่าให้ฟังว่ามีคนสงสารบอกว่าสงสารเนาะไปอยู่วัดบ้านเขาก็มีนะคะทั้งสองหลังก็เลยบอกว่าใช้ความสงสารผิดแบบผิดไปหรือเปล่ากรุณาเนี่ยมันก็คือความสงสารไปสงสารเขาเรื่องอะไรคะคุณต้องอนุโมทนาบุญกับเขานะคะสงสารไม่ได้ค่ะอย่างที่ได้พูดไปตอนเบื้องต้นก่อนเข้ารายการเรื่องของการเคารพในการตัดสินใจของคนอื่นคุณเอามาตรฐานของตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะแล้วคุณก็ตัดสินใจคนอื่นอย่างที่คุณเป็นน่ะแล้วคุณก็ไปสงสารเขาเรื่องอะไรสงสารเรื่องอะไรในเมื่อเขาไม่ได้มีอะไรน่าสงสารเขาเลือกที่จะสละความสุขส่วนตัวเนี่ยมาบำเพ็ญตัวเองสละกิเลสละความติดในบ้านในเรือนละความสุขส่วนตัวมาอยู่ที่วัดเนี่ยแทนที่จะอนุโมทนาบุญกับเขาว่าเขาเก่งทำได้เราทำไม่ได้ดันไปบอกเขาว่าเขาน่าสงสารมีบ้านอยู่ไม่ยอมอยู่คนแบบนี้เยอะนะคนแบบนี้เยอะค่ะซึ่งมันระบบความคิดมันมีปัญหาแล้วก็ระบบจัดการเรื่องของความรู้ที่มีอยู่มันไม่มีมันไม่ใช่เป็นคนดีนะถ้าคนดีจริงๆเนี่ยมันต้องประกอบด้วยไอ้ตัวสติปัญญาที่มันจะต้องมองคนอื่นในแง่ดีอะเมื่อเช้าคุยกับคนเยอะมากค่ะคุยกับน้องอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกัน
ก็คุยกันเรื่องถ่ายภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าอันนี้มันเหมาะสมอันนี้มันไม่เหมาะสมก็บอกว่าบางรูปภาพเนี่ยที่มีพระคุณเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ลงหรอกเพราะเดี๋ยวมีปัญหาดราม่าขึ้นมาเพราะคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นถ้าเราลงรูปไปเนี่ยรูปที่ไม่ดีมันก็กลายเป็นรูปที่ดีกลายเป็นรูปที่ไม่ดีก็ได้แล้วมันแก้ไขยากถ้าเป็นโซเชียลก็เลยคุยกันว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบเราเสียแล้วถึงเรื่องที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีขนาดไหนเนี่ยเขาก็หาข้อเสียจนได้เขาก็พูดที่ข้อดีเนี่ยกลายเป็นข้อเสียนะอย่างยกที่เคยยกตัวอย่างเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาบางทีเนี่ยเรื่องเนี่ยมันได้ประโยชน์มหาศาลเลยแต่เขาไม่มองที่ประโยชน์ที่ได้รับแต่เขาไปมองที่เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่ไอ้คนพูดเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้คนทำเนี่ยทำแทบตายเลยนะแต่ไอ้คนพูดเนี่ยพูดอยู่ไม่กี่คำไอ้คนพูดกับมีความหมายเพราะอะไรเขามีบุญเก่าค่ะที่เขาพูดได้เนี่ยจนมันมีผลเนี่ยมันมีบุญเก่าแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเอาบุญมาใช้ในทางที่ผิดเอามาทำลายความดีของคนอื่นสุดท้ายแล้วเนี่ยวันหนึ่งความเล่าร้อนของจิตเนี่ยที่มันสร้างกรรมเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นกับเขากรรมชั่วเนี่ยหรือกรรมอกุศลเนี่ยมันไม่เคยยกเว้นใครหรอกค่ะยังไงมันต้องกลับไปหาเจ้าของอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณคุณดาเลศมากค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นั้นพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ